ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอธรรมะสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่รับชมแล้วก็บางคนก็อาจจะแค่รับฟังอยู่นะคะเช้านี้ต้องบอกว่าหายใจเข้าลึกๆและส่งกำลังใจให้กับทุกคนรวมทั้งใช้การหายใจเข้าลึกๆเป็นการเรียกสติให้กับทุกคนเพื่อมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะทั้งประเทศเลยว่าบทเรียนที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อคืนนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เจริญสติปัญญาเพื่อเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นให้การเติบโตทางจิตวิญญาณของเราทุกคนรวมทั้งการดำเนินชีวิตต่อไปของเรามีคุณภาพได้อย่างไรวันนี้เราจะสนทนาธรรมกันนะคะตื่นตัวอย่างไรตื่นตัวแตกต่างจากตื่นตูมอย่างไรนะคะเราจะคุยกับท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่คะวันนี้คุณแม่คงต้องเริ่มรายการด้วยการเจริญภาวนาในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์แล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นก่อนที่จะเข้ารายการสัก 2-3 นาทีเรามองเห็นแต่สิ่งที่เห็นนั้นมันเห็นชอบมากขึ้นมันเป็นการเห็นที่จะต้องเตือนท่านที่กำลังดูรายการวันนี้ให้กลับมาดูใจของเราเพื่อให้เราตื่นตัวทั่วพร้อมแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันยังในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ต้องมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้โจทย์วันนี้ในฐานะที่จะต้องสื่อสารกันด้วยสัมมาวาจาสื่อสารกันด้วยความเห็นอกเห็นใจสื่อสารด้วยการที่จะเตือนให้พวกเราตื่นตัวแล้วอยู่กับความจริงอย่างที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ในฐานะของคุณแม่คนหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือกับการทำงานของเราเป็นข้อตกลงว่า24ชั่วโมงเราจะจดจ่อจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเราก็ไม่ได้รับข่าวอะไรเลยแต่ในสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่ก็คือเราใช้วันมาฆบูชาเป็นการภาวนาที่ทำใหพวกเรารู้สึกได้ว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราไม่มีอะไรแทรกแซงแต่ความจริงคือโลกนี้มันมีการหมุนเวียนที่น่าสนใจทันทีที่เรารับรู้ข่าวหลังจากที่เราเวียนเทียนเสร็จคุณแม่ก็ภาวนาต่อเลยนะอันนี้พูดเลยว่าแล้วก็ทำการบ้านเลยว่าวันนี้จะทำให้สื่อที่เรามีโอกาสที่จะใช้สถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างไรอย่างให้กำลังใจกันอย่างคนที่บอกเลยว่ามันเป็นความจริงที่เราไม่ยอมจำนนต่อสิ่งนี้อย่างไรคุณแม่จึงอยากจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของการเข้ารายการวันนี้เมื่อคุณแม่เห็นพวกเราสงบงามดีอยู่คุณแม่คิดว่าเราต้องนึกถึงอย่างน้อยก็นึกถึงความเป็นจริงของเรายังไม่หวาดกลัวและเรายังต้องเติบโตกับสิ่งที่มันเป็นความจริงอย่างคนที่ตื่นตัวเติบโตอย่างตื่นตัวและลองหาวิธีการคุยกันในวันนี้ซึ่งคุณแม่เชื่อว่ามีลูกศิษย์ดูอยู่เพราะคุณแม่ก็บอกออกไปเลยว่านี่คือโจทย์ที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างไรยังไม่ตื่นตูมแล้วเข้าใจความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือมันมีความไม่รู้ตรงไหนในจังหวะไหนในฐานะของสื่อคุณต้องแสดงปฏิหาริย์ในการตื่นตัวอย่างไรนี่เรากำลังทำหน้าที่ของเราในฐานะของคนที่อย่างน้อยนะคุณแม่ว่าหลายคนเจ็บปวดกับงานนี้นะไม่ใช่แค่กรณีศึกษาของเราเท่านั้นคุณแม่จะใช้คำว่ากรณีศึกษานะเราจะไม่เอ่ยชื่อเราจะไม่ใส่ผลึกเกลือลงไปแต่เรากำลังจะบอกว่ากรณีศึกษาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นนับดีให้มากยังไงแล้วก็ทำให้กรณีเนี่ยเรายังเติบโตไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นข้อตกลงก่อนเพราะถ้าหลายคนเห็นเบื้องหลังการทำรายการวันนี้เราเริ่มต้นจากการเจริญเมตตากับตัวเอง
กับบุพการีครูบาอาจารย์ตลอดจนสรรพชีวิตทั้งหลายที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักแล้วก็ต้องแสดงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับทุกคนและหลายกรณีที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นตื่นตัวอย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นและใช้กรณีนี้เปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่างไรในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้คงจะขอวิธีการที่เราจะทำความเข้าใจกับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วและปฏิเสธไม่ได้นะคะกับเหตุการณ์ที่มีบุคคลหนึ่งเนี่ยยิงกราดที่จังหวัดนครราชสีมาดิฉันขอเรียกโคราชก็แล้วกันนะคะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีชาวโคราชกำลังดูไลฟ์อยู่นะคะอันดับแรกเลยดิฉันอยากจะเรียนถามคุณแม่เพื่อให้คุณแม่ส่งใจไปที่ชาวโคราชนะคะขอพูดถึงชาวโคราชโดยรวมทั้งผู้ที่สูญเสียโดยตรงแล้วก็ผู้ที่อยู่ในสภาวะขวัญเสียกันทั้งเมืองนาทีนี้ท่านแม่ชีสันสนีจะบอกอะไรกับชาวโคราชโดยทั่วไปก่อนค่ะคุณแม่ต้องบอกเลยว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนถ้าเรารู้สึกได้ว่าเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนเรารู้สึกว่าขณะเนี้ยเรามีลมหายใจเป็นเหมือนคุ้มพลังของเราอย่างมีสติมนุษย์ทุกคนมีระเบิดอยู่ในหัวใจของตัวเองเพราะที่มาของเรามันมาจากการบ่มเพาะอุปนิสัยตามส่งที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยสะสมอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่โทษไม่มองออกไปไกลตัวแต่มองอย่างใกล้ตัวว่าเวลาที่เราเผชิญกับความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นขุมพลังที่จะทำให้เราอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่ยอมจำนนถามว่าอะไรกำลังยิงใจเราอยู่ไม่ใช่ลูกกระสุนปืนแต่ความกลัวทหารที่กำลังทำลายความเชื่อมั่นในตัวของเราความกลัวเหมือนลูกระเบิดอันนึงที่มันอยู่ในใจของเราอันเนื่องจากขณะที่ตาเรามองเห็นหูเราได้ยินเราได้สัมผัสถึงเสียงกรีดร้องได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่แล้วเราก็กำลังฟังเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาหาตัวเราในทุกช่องทางเลยแต่เราไม่ได้มีเกราะคุ้มครองใจของเราอย่างมีสติสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้กับเรื่องนี้ก็คือการกลับมาถึงแกนกลางของการใช้ชีวิตของเราที่เราฝึกลมหายใจยังมีอยู่ชีวิตยังมีอยู่แต่ใครจะอยู่อย่างตายทั้งเป็นกับเรื่องราวนี้กับใครจะอยู่แบบเติบโตและไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยทุกชาวเลยนะคุณแม่เห็นใจคนโคราชเพราะคุณแม่ไปโคราชบ่อยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าทุกคนต้องเรียนรู้กับเรื่องนี้เพราะนี่แค่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆที่ทำให้เห็นเลยว่าเพราะเราสะสมลูกระเบิดในใจของเราเราทุกคนมีความเกลียดชังความอยุติธรรมเราต้องการความยุติธรรมเราต้องการสิ่งที่มันถูกต้องแต่ตัวเราเองก็ใช้ลมหายใจไม่เป็นไงพอเราหายใจไม่เป็นเนี่ยความไม่เท่าเทียมความไม่ถูกต้องความเอารัดเอาเปรียบความผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหลงไปในสถานการณ์เนี้ยมันเป็นสถานการณ์ของความหลงและมันเป็นสถานการณ์ของความหลงที่มันเป็นไปพร้อมๆกันในหลายๆกรณีด้วยนะค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะคะค่อยๆไล่เลียงดิฉันคิดว่าถ้าคุณแม่บอกว่าจะใช้ข่าวนี้เป็นกรณีศึกษา
ก่อนอื่นขอบอกว่าก่อนมาเข้ารายการดิฉันตามดูนะคะก็มีความเคลื่อนไหวที่บริเวณด้านหน้าสถานที่เกิดเหตุคือห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นเนี่ยเข้าใจว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะมีรถแอมบูเลนซ์วิ่งเข้าไปประมาณ 9-10 คันแล้วก็ในสถานะผู้สื่อข่าวที่รายงานมาก็บอกว่าคาดว่าจะไปรับผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลก็เตรียมตัวพร้อมที่จะรับคนที่บาดเจ็บแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพก็มีกระแสว่านายกรัฐมนตรีกำลังเดินทางไปนะคะอาจจะมีการแถลงข่าวในเวลา 9:00 นหรือ 10:00 นอยากจะขอให้แบ็คสเตจช่วยตามข่าวนะคะเปิดดูช่องโทรทัศน์สักช่องหนึ่งดิฉันดูไทยรัฐทีวีนะคะลองดูเขาจะไลฟ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่งข้อมูลอัปเดตมาให้ทางเราเพราะว่าทางเราจัดรายการอยู่อาจจะไม่ได้เปิดดูเผื่อจะมีประเด็นอะไรที่จะตอบสดๆให้ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะประเด็นก็คือว่าเรารู้ข่าวกันประมาณ 5-6 โมงเย็นที่ผ่านมาแล้วทั้งคืนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานตลอดความรู้สึกของประชาชนก่อนนะคะคุณแม่ขอมาดูแลความรู้สึกประชาชนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตัวฆาตกรนะคะประชาชนรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกหดหู่รู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกอยากรู้อยากเห็นในเวลาเดียวกันด้วยมันมิกซ์รวมกันแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นอกุศลค่ะท่านคือรู้สึกตกใจมากกว่าคุณแม่พยายามให้กำลังใจคือความรู้สึกตกใจเนี่ยให้เราไปสังเกตก่อนแล้วเราตกใจปุ๊บเราปรุงแต่งอะไรมันถึงหวาดกลัวมันถึงนอนไม่หลับเราจะไม่เรียกว่าอกุศลเพราะคุณแม่คิดว่ามันจะเป็นการซ้ำเติมคุณแม่ระมัดระวังมากนะวันนี้แล้วคุณแม่เตรียมเลยแหละที่จะลองลื้อดูลื้อตัวเองดูด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราตกใจนะเราจะไม่มั่นคงค่ะเรารู้สึกมี question mark คำถามว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดได้ยังไงอันนี้ก็เป็นหนึ่งกลุ่มค่ะอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่ามันก็เกิดได้อะค่ะเช่นนั้นเองค่ะดูดีเชียวค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าสะใจค่ะดูนะคะให้ดูพื้นของการกระทบแล้วเราเห็นความกระเทือนของเราหลายลักษณะมากคือเรื่องเดียวกันกระทบใจเหมือนกันแต่ปฏิกิริยาในการแสดงออกหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่างกันนะคะเพราะการสะสมความเข้มแข็งทางใจต่างกันรวมทั้งการสะสมวิธีการมองโลกวิธีคิดด้วยไหมคะคุณแม่คือใจมันมีอำนาจทางปัญญาได้จากการฝึกความคิดเป็นผลมาจากการฝึกของจิตจิตมันสั่งสมองเพราะฉะนั้นถ้าจิตมันรู้สึกขาดความสุขขาดความสุขคนที่ขาดความสุขก็จะทำอะไรอย่างที่ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเขาก็ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อที่จะเรียกร้องความถูกต้องแบบเขาภาวะอันนี้ค่ะมันเป็นภาวะของการปิดบังความเจ็บปวดบางอย่างในใจของเขาคือมองให้ชัดลงไปก่อนมนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดแต่มีใครที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญามันเบียดฝ่อเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดให้มันฝ่อไปจุดนี้ก่อนนะคะจุดนี้คุณแม่กำลังพูดว่าให้เรียนรู้กับมันไม่ใช่เก็บกดความเจ็บปวดถูกต้องไหมคะเราเก็บลูกระเบิดไว้ไม่ได้หรอกมันพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาถ้ามันมีตัวแปรที่เป็นตัวเร่งอ่ะตัวแคตตาไลซ์คือตัวเร่งอ่ะเร่งให้ไอ้ระเบิดเนี่ยมันปะทุจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็ได้เช่นความเจ็บปวดมันมากแล้วมันเห็นความอยุติธรรมในสังคมไอ้ตัวเร่งตัวเนี้ยถ้ามันไปอยู่ในหัวใจของคนหนึ่งคนที่มันมีความเชี่ยวชาญพิเศษอ่ะมันมีความเชี่ยวชาญพิเศษไอ้ความเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยมันจะถูกใช้ดีก็ได้ใช้ร้ายก็ได้มันขึ้นอยู่กับจิตตอนนั้นมันอยู่ในสภาวะอะไรอันนี้ชัดเจนว่าคนที่กระทำการเนี่ยสภาวะแย่มากอ่ะนะคะไปหมดแล้วนะคะจริงๆเขาก็ตายทั้งเป็นอยู่ค่ะเขาเจ็บปวดอยู่แล้วความเจ็บปวดนั้นน่ะมันก็แสดงผลออกมาเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ใช่เป็นคู่กรณีด้วย
ใครก็ไม่รู้ค่ะไม่ใช่เป็นคู่กรณีค่ะแต่ความเจ็บปวดของเขามันระเบิดออกไปใครอยู่ตรงนั้นก็โดนอ่ะเขาไม่ได้มีเป้าที่คนอื่นแต่เขาปิดบังความเจ็บปวดของเขาไม่ไหวแล้วมันจึงระเบิดแล้วมันไปโดนใครบ้างเขาไม่ได้มีขอโทษนะคะความคิดร้ายต่อคนที่เขานั่นแต่เขาป้องกันความเจ็บปวดของเขาไม่เป็นเขาปล่อยมันไม่เป็นและการระเบิดของเขาคราวนี้มันจึงมีคนที่ไม่รู้เรื่องที่อยู่ใกล้เขาแต่โลกนี้ไม่มีบังเอิญ มันเป็นสถานการณ์ต้องเรียกว่ากรรมหมู่เลยนะคะเนี่ยดึงดูดกันและกันมานะคะน่าสงสารมากทีเดียวขอกลับไปในประเด็นที่คุณแม่กำลังพูดถึงคนที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยว่าแท้ที่จริงมันมาจากความเจ็บปวดบางอย่างซึ่งถูกระเบิดออกไปโดยการที่ไม่ได้จะใช้คำว่าอะไรดีขาดสติสิ้นเชิงนะคะทีนี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจและมองว่าพูดแบบนี้คือเห็นใจคนทำร้ายคนอื่นหรือเราน่าจะมาเห็นใจคนถูกทำร้ายเราน่าจะช่วยกันสาปแช่งคนที่ทำร้ายอันนี้เป็นกระแสซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะเราต้องเห็นใจเราเห็นใจเราและเข้าใจทุกเรื่องราวในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ว่างานนี้ตายทั้งเป็นกันเยอะเลยเจ็บปวดกันทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยด้วยนะใครได้ยินข่าวเหล่านี้ในโลกนี้ทุกคนสลดใจทั้งนั้นล่ะลูกคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าคุณแม่อาจจะไม่ดูข่าวเพราะเขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแต่สิ่งที่คุณแม่กำลังบอกว่าขณะนี้คุณแม่กำลังตามดูว่าขณะนี้มันมีข่าวอะไรที่เข้ามานะคะคุณแม่อยากให้กำลังใจว่าเราใช้กรณีนี้เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรอย่างตื่นตัวแล้วไม่ตื่นตูมหนึ่งเลยก็คืออันนี้คุณแม่ขอพูดไปถึงเรื่องการโปรเทคเลยนะอย่าให้เด็กได้เห็นอะไรเหล่านี้โอ้คุณแม่ขอพูดเลยว่าโอ้เราต้องโปรเทคชั่นสิ่งที่มันเป็นดูสิพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนั่งตาใสรู้มากแล้วรู้ผิดก็ทุกข์เยอะไม่รู้ก็ไม่ทุกข์นี่เห็นชัดเลยนะคุณไม่รู้เรื่องถ้าคุณแอบดูคุณอาจจะรู้เรื่องในข้อตกลงคือ24ชั่วโมงเราไม่เปิดโทรศัพท์มือถือถูกไหมคะถ้าใครรู้มากก็รู้ไปว่าแอบดูใช่ไหมคะมีแอบดูแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคุณแม่กำลังจะพูดอยู่กับคนทางบ้านว่าถ้ารู้มากแล้วรู้ผิดหยุดก่อนมันจะทำให้คุณเข้าไปในฐานะของคนที่ยังไม่ได้แข็งแรงพอแต่เลือกดูเฉพาะการวิเคราะห์เพื่อจะทำให้เราเนี่ยรู้วิธีการปฏิบัติต่อใจของเราอย่างไรอันนี้เป็นการบอกสำหรับคนที่อ่อนแออย่าตามดูเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงที่เราเปิดประตูให้สิ่งนั้นมันเข้ามาอยู่ในใจของเราและยิ่งเราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความตื่นกลัวหรือว่าสะใจบลาๆอะไรไปก็ตามมันจะเป็นการทำให้เราเนี่ยไม่ได้มีน้ำดีเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มผลึกเกลือเราก็มีความเจ็บปวดในใจของเรานะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันเคยเป็นคล้ายๆเข้าเราจะรู้สึกสะใจเลยว่าเห็นไหมล่ะมันมีอย่างนี้ถ้าเราเคยถูกกระทำความรุนแรงมาด้วยความอยุติธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะบอกว่าเห็นไหมล่ะเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าไปซ้ำเติมต่อมแห่งความบกพร่องของเรานะ มันจะกลายเป็นผลึกเกลือที่โตขึ้นไม่ใช่เป็นน้ำดีนะเมื่อกี้ตอนเข้ามาคุณแม่ใส่น้ำดีเข้าไปแล้วชวนพวกเราทำก็จริงนะแต่ถ้าเวลาเราเนี่ยไปมองเรื่องเหล่านี้อย่างคนที่ไม่ได้แข็งแรงพอเราก็จะพบว่าเราก็จะเข้มข้นไปกับเรื่องเหล่านี้ในเชิงของความเป็นอกุศลง่ายค่ะค่ะขออนุญาตที่จะบรีฟนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวที่นั่งอยู่นี่จะไม่ทราบเมื่อวานนี้ประมาณสัก5หรือ6โมงเย็นมีการรายงานข่าวใหญ่คือมีผู้ชายคนหนึ่ง เป็นทหารนะคะเอาอาวุธสงครามเนี่ยค่ะไปฆ่าผู้บังคับบัญชาตัวเองที่บ้านเสร็จแล้วก็เข้าไปปล้นอาวุธและหอบลูกกระสุนไปประมาณ700นัดนะคะเข้าไปที่ค่ายทหารแล้วยิงคนที่เฝ้าคลังอาวุธตายนะคะจากนั้นก็กราดยิงสาดไปเรื่อยๆเลยนะคะตลอดทางจากวัดเข้าไปจนถึงห้างTerminal 21ที่โคราชนะคะเบื้องต้นเนี่ยตอนประมาณสัก
ทุ่มสองทุ่มก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเป็น10นะคะล่าสุดเนี่ยตัวเลขเป็น20กว่าส่วนผู้บาดเจ็บก็30กว่าคนนะคะแล้วก็เหตุการณ์ยื้อลากลงมาจนถึงตีห้าผู้สื่อข่าวรายงานกันสว่างคาตาเลยนะคะเมื่อสักครู่มีรายงานล่าสุดบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่ข้างในแล้วก็จะดำเนินการให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะคะและตำรวจได้วิสามันฆาตกรคนนั้นเรียบร้อยแล้วอันนี้รายงานมาจากไทยรัฐทีวีค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวใหญ่มากนะคะเป็นเหตุการณ์กลาดยิงในพื้นที่สาธารณะครั้งแรกของประเทศไทยแต่เหตุการณ์นี้การกลาดยิงโดยใครก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เคยเกิดขึ้นทั่วโลกมาแล้วแต่ไม่เคยเกิดในเมืองไทยเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ว่าอันเนี้ยมันเป็นไวรัสทางความคิดแล้วมันจะเกิดที่ไหนก็ได้ถ้าในเวลานั้นมันมีความอ่อนแอทางความคิดและมันสามารถที่จะทำให้การระเบิดข้างนั้นใหญ่มากกว่านี้ก็ได้เราอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเกิดได้ในใจของเรานี่เองลองกลับมาที่โรคภายในใจของเราลองนึกถึงกรณีศึกษานี้เขาพร้อมที่จะฆ่าตัวตายอยู่แล้ว Hello. การที่เขาพร้อมที่จะฆ่าตัวตายคือการยอมแลกทั้งหมดแล้วให้ข้อมูลเพิ่มเติมดิฉันได้มีโอกาสไปส่อง Facebook ของคนที่กระทำการคือทำเสร็จแล้วโพสต์ Facebook โชว์ค่ะด้วยความสิ้นสติเลยนะคะยิงระเบิดไฟลุกท่วมอยู่ที่ห้างเนี่ยแล้วก็ยืนเซลฟี่เห็นหน้าตัวเองกับผลงานข้างหลังนะคะพอถอยไปดูสิ่งที่เขาโพสต์ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาดิฉันบังเอิญถอยไปดูได้แค่ประมาณสักวันที่25 26นะคะทุกวันเลยจะมีการโพสต์เรื่องปืนเรื่องลูกกระสุนปืนสลับกับเรื่องตายแล้วก็มีวันที่29มกราค่ะที่โพสต์ข้อความว่าถ้าจะตายเนี่ยขอตายแบบว่ายิงกันตับแลบเลยแล้วตายดีกว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาตายเพราะว่าโพสต์รูปหน้ากากอนามัยแล้วเขียนข้อความนี้พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นย้อนกลับไปดูสิ่งนี้มันอยู่ในความคิดของคนที่กระทำการมานานหลายวันแล้วเฉพาะที่ดิฉันเห็นนะคะคือตั้งแต่ปลายเดือนมกราพอดีไม่ได้ถอยกลับไปดูว่าพฤศจิกาธันวามีอะไรนะคะแล้วก็ Facebook ก็ถูกปิดไปซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่ทางรัฐบาลเนี่ยปิดเพจอันนี้ไปจะได้ไม่ทำให้เขากลายเป็นฮีโร่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะคะแต่พอย้อนกลับไปดูเนี่ยมีเสียงจากใจเขาที่โผล่ออกมาในช่องทางโซเชียลมีเดียถึงความรุนแรงถึงความอยากตายถึงการอยากทำร้ายเนี่ยมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคุณแม่คุณแม่ว่าเขาเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากไม่ใช่ให้เรียนแบบแต่ให้เรียนรู้เขาส่งสัญญาณอยู่แต่เราอาจจะได้รับสัญญาณในวิธีการที่ไม่ได้คิดที่จะช่วยเขาแล้วเราอาจจะรู้สึกได้ซ้ำไปว่ามันไร้สาระนอกจากไม่คิดช่วยแล้วยังดูถูกอีกนะยิ่งเขาส่งสัญญาณอยู่ถ้ามองว่าเขาคือผู้ป่วยคุณแม่ว่าเราทุกคนป่วยพูดชัดเลยเรานั่นแหละทุกคนที่กำลังป่วยแล้วเราไม่รู้จักการรักษาตัวเราเองเราไม่รู้จักวิธีการที่จะมองเห็นความป่วยนั้นอย่างไรอย่างไม่เข้าไปเติมผลึกเกลือให้มันแต่เรากลับมีตัวอย่างมีโซเชียลที่จะเติมผลึกเกลือเข้าไปในความป่วยของพวกเราทุกคนขอถามตรงนี้เพิ่มหน่อยค่ะคุณแม่บอกว่าเขาแสดงความป่วยออกมาแต่เราไม่รู้แล้วเราเติมผลึกเกลือการที่เราไปโพสต์ด่าเขาหรือตอนที่เขายังไม่ก่อเหตุนะคะเราเห็นแล้วเราก็เฉยๆไอ้นี่มันบ้าปืนจบอันนี้คือเติมผลึกเกลือเหรอคะเรามองเป็นเรื่องไกลตัวไงเราอะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวแต่คุณแม่กำลังพูดเข้ามาในการดูของเราวันนี้ว่าเรากำลังตื่นตัวเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะ
แล้วเราลองมองดูว่าทุกวันเนี่ยที่เราเชียร์ให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราหรือเปล่าล่ะที่กำลังเติมผลึกเกลือเอากรณีของเราเลยไม่ต้องไปละเขาตายละเขากำลังเป็นครูของเราละเราจะอยู่ยังไงอย่างไม่ตายทั้งเป็นในฐานะที่เราเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่เขาไม่มีลมหายใจแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราหายใจอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเรากำลังจะต้องมีสมาธิฐิกับชีวิตของเราอย่างไรอันเนี้ยคุณแม่คิดว่าวันเนี้ยเราต้องเคลียร์ตรงเนี้ยเพราะเราจะออกไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันก็ยังไกลตัวเอาเรื่องนี้เข้ามาดูเรื่องใกล้ตัวตื่นตัวตื่นตัวเลยนะคะเรื่องที่หนึ่งเราอย่าเติมผลึกเกลือเข้าไปในใจของเราการที่เราเนี่ยอิกนอต่อชีวิตของเราแล้วเราก็ไม่หาทางแก้ไขเราสะสมความคิดผิดของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีความเจ็บปวดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยหวงมันมากเลยแล้วเราก็สร้างเกาะคุ้มกันอย่างไม่มีสติแล้วในที่สุดเราก็บอกว่าจะตายให้ดูถ้าตายของฉันจะตายยังไงให้มันสะใจคนอื่นอย่าเห็นฉันตายคนเดียวตายหมู่กันไปเลยนี่ไงระเบิดมันแรงขึ้นเพราะผลึกเกลือมันเข้มขึ้นคุณแม่พูดอย่างนี้เห็นภาพเลยคือวิธีคิดแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าในต่างประเทศ มันมาจากบาดแผลที่ไม่ได้รู้เท่าทันและไม่ได้รับการดูแลแต่คุณแม่พูดให้เข้าใจเห็นมากเลยนะคะว่าบาดแผลที่ทุกคนมีนี่แหละพอเราไม่เข้าไปรักษาแผลแล้วโปรเทคมันยิ่งกอดไอ้แผลนั้นไว้แผลมันก็ยิ่งเริ่มเน่า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 แล้วมันจะมีความคิดที่มันอันตรายใหญ่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 ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะคือคุณแม่มองว่าเกลือทำให้เกลือหายเค็มไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่เราเติมผลึกเกลือลงไปเรื่อยๆก้อนเกลือก็ใหญ่ขึ้นเป็นภูเขาเลยอ่ะเห็นภาพเลยเนาะเห็นภาพเห็นภาพค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัจจุบันขณะอย่างตื่นตัวทั่วพร้อมอยู่ด้วยสติเนี่ยคือการเติมน้ำดีหรือเปล่าแล้วการเติมน้ำดีเนี่ยมันจะต้องตั้งแต่เมื่อไหร่สมมุติว่าถ้าคุณแม่มองให้ลึกลงไปเลยว่าถ้าคนหนึ่งคนมาเกิดเป็นลูกใครหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่พบกันครั้งแรกและการที่มีเด็กหนึ่งคนมาเกิดกับคนอีกหนึ่งคนที่เป็นแม่ของเด็กคนนั้นน่ะมันคือการมีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต่อไปเป็นการเลี้ยงดูมันเป็นการให้วิธีการของการคิดของเด็กหนึ่งคนซึ่งมันจะมีสิ่งแวดล้อมสังคมใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตกับหนึ่งชีวิตแต่มันจะมีครอบครัวขยายออกไปเป็นการศึกษาเป็นสังคมและสังคมที่เป็นโซเชียลมีเดียในขณะเนี้ยมันกำลังเป็นครอบครัวของเราแล้วมันเป็นครอบครัวที่มันมีภาวะของความขาดสติสูง มันทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราตัวคนเดียวทั้งที่เรารู้อะไรในโลกนี้กว้างมากเลยแต่เราอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของฉันแล้วมันก็เริ่มสร้างความผูกเวรหมายมั่นไปเรื่อยๆแม้กระทั่งไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายคนที่ตัวเองอยากให้มันสะใจว่าให้รู้ไว้ว่าถ้ากูตายมึงเจ็บปวดด้วยมันโหมันน่าสงสารมากเลยลูกขอย้อนให้ตามกันให้ทันนิดนะคะคุณแม่พูดว่าเราเรียนรู้กับเรื่องนี้นะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีความเจ็บปวดอยู่ในใจทั้งสิ้นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนื้อเรื่องไม่เหมือนกันแต่มีนะคะไอ้ตัวก้อนตัวเนี้ยคุณแม่เรียกว่าผลึกเกลือความเจ็บปวดที่มันอยู่ในใจเราทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแลมันแล้วมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นท่านบอกว่ามันจะกลายเป็นความผูกเวรหมายมั่นเหรอคะอุ๊เคยได้ยินไหมว่าเราต่างกันโดยกรรมค่ะเรามีกรรมเป็นกำเนิดค่ะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นเราเกิดจากแม่เดียวกันเราต่างกันโดยกรรมนะต่างมากค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเรากำลังเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นใช่ไหมเราไม่ต้องไปโทษว่าเขาทำกรรมใดเขาถึงเป็นอย่างนั้นและเขากำลังทำกรรมอย่างนี้เขาจะไปเป็นอะไรเราไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ก็ตายทั้งเป็นแล้วก็ตายไปแล้วไม่ต้องไปสืบค้นว่าเขาจะไปอยู่ที่ขุมไหนไม่ต้องเอาเราตอนนี้เราอยู่ขุมไหนโอ้ตอนนี้เราอยู่ขุมไหนกันเพราะเราต่างกันโดยกรรมวิธีการคิดของเรากับชีวิตในปัจจุบันกรรมของเราเนี่ยต่างกันโดยมโนกรรมของเราที่สุจริตหรือไม่สุจริต
และถ้ามโนกรรมเราสุจริตกายกรรมเราก็สุจริตวจีกรรมก็สุจริตเราบริหารกรรมทั้ง3ให้สุจริตมาได้24ชั่วโมงเมื่อวานเนี้ยเราฟังเรื่องนี้ลึกซึ้งขึ้นล่ะทำไงต่อคะคุณแม่ฟังดูดีมากเลยแต่หนูก็รู้เลยนะคะว่าหนูขุมไหนหนูจะไต่ขึ้นมาจะขุมได้ไงคะคุณแม่คุณแม่ว่าคำสอนในโอวาทปาติโมกชัดเจนมากเลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์คือปิดประตูนรกอันแรกเลยค่ะคุณจะใช้ทฤษฎีไหนในโลกนี้ใครจะเป็นคอร์สให้คุณอันแรกเลยค่ะ 1. พระพุทธเจ้าทุกพระองค์บอกว่าละอกุศลทุกปัจจุบันขณะนั่นคือกรรมที่คุณบริหารได้อย่าคิดผิดอย่าคิดผิดอย่าพูดผิดอย่าทำผิดนั่นหมายความว่าละอกุศลทั้งปวงแล้วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษาใจให้ขาวรอบดู3แอคนี้ก่อนนะดู3แอคนี้ก่อนเช้าเนี่ยทำหรือเปล่าละอกุศลนี่คือปิดประตูนรกใช่ไหมคะปิดประตูนรกเลยถ้าเราไม่แข็งแรงพอเราดูสื่อนี้ไม่ได้เราจะเศร้าหมองก็อย่าดูปิดประตูไปเลยอย่าดูอุ๊ยท่านมันไม่ได้ภาควิจารณ์ไปไม่รู้เรื่องไปยั่วยุเขาก็อย่าพูดปิดวาจาซะเป็นโพธิสัตว์ดูคันมากเลยท่านคะคันขยเยคือมันปิดไม่ได้มันอยากรู้ค่ะก็ไอ้นี่ไงตัณหาน่ะนี่ไงตัณหาคือความทยานอยากเข้าไปสารแน่อุ๊ยนี่ไงนี่ไงอยากรู้เนี่ยแหละร่วมส่งความเสียใจกับเขาเขาไม่ใช่ฉันละแน่ค่ะการส่งความเสียใจที่ดีที่สุดคือเมื่อกี้เนี่ยที่ก่อนเข้ารายการน่ะที่เจริญเมตตาให้กับชีวิตแล้วแผ่เมตตานี้ออกไปให้มันกว้างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญาเลยแม้แต่ที่เราแผ่ไปเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นขณะที่เขากำลังดับจิตก็ได้เราไม่รู้เลยเมื่อกี้เราอยู่ในความสงบแล้วการให้เขาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่เจาะจงด้วยเขาเรียกว่าเมตตาเป็นอัปปมัญญาเลยถ้าเขากำลังถูกทำลายชีวิตในขณะนั้นแล้วเราเป็นน้ำดีในขณะนั้นลองนึกถึงภาพสิเขาจะเจ็บปวดน้อยลงเดาว่านะคะน่าจะถูกวิสามันตอนตีห้าเพราะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามียิงไปแบบ10นัดปุ๊บๆแล้วหลังจากนั้นก็เงียบมาจนถึง8โมงเช้าเลยค่ะในกรณีที่คนดับจิตเดาไม่ในขณะที่คนดับจิตสมมุติว่าคุณแม่นอนอยู่บนเตียงแล้วกำลังจะตายมีคนมาบอกคุณแม่ว่าให้ใช้ลมหายใจแห่งสติละลมหายใจนี้ไปสู่ลมหายใจหน้ามีสติประคับประคองการคืนลมหายใจนี้แล้วไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนลมหายใจในปัจจุบันขณะที่มีสติจะพาเราคืนอย่างมีสติแล้วไปปฏิสนธิไปปฏิสนธิจุติอย่างมีสติคือตายแล้วไปปฏิสนธิคือเกิดอย่างมีสติคุณเห็นไหมคุณเห็นคำว่าสติไหมมันไม่ใช่แค่ขณะนี้ที่ตากระทบแล้วมีสติแต่มันคือการสันตติคือการสืบต่อขณะต่อขณะอย่างมีสติพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าสติเนี่ยเจริญให้มากทำให้มากดีถ้าเดียวไม่มีเร็วเลยนั่นกำลังพูดว่าแม้กระทั่งคุณแม่ถ้าจะตายไม่ว่าจะตายอยู่ที่ตรงไหนถ้าคนหนึ่งคนกลับไปที่ลมหายใจอย่างมีสติเราจะเคลื่อนสิ่งนั้นไปอย่างมีสติทีนี้ถ้าเราไม่ตายล่ะเราไม่ตายล่ะเรายังมีลมหายใจต่อไปเราก็ฝึกเจริญสติอย่างมีปัจจุบันขณะหายใจเข้าอย่างมีสติหายใจออกอย่างมีสติหายใจเข้ากายใจมีสติเป็นเกาะอยู่ขณะต่อไปถ้าไม่ตายก็ไม่ตายทั้งเป็นละวะก็ทำอย่างเงี้ยไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นความแข็งแรงก็ทำให้เราบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่เป็นกุศลที่ทำได้ยากให้ง่ายขึ้นปิดประตูอกุศลไปแล้วปิดประตูนรกทำกุศลที่ทำได้ยากให้ง่ายขึ้นแล้วยังรักษาใจให้ขาวรอบด้วยอะไรด้วยการมีปัจจุบันขณะที่มีความอดทนอดกลั้นต่อกิเลสกิเลสค่ะค่ะเราอย่าเก็บความเจ็บปวดไว้ด้วยกิเลสของเราค่ะอ๋อกิเลสเนี่ยค่ะคือความเจ็บปวดค่ะแล้วเราก็ขยายความเจ็บปวดออกไปใหญ่ออกไปแล้วเราก็โทษพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีนั่นๆๆๆเราก็ชี้ไปไม่เกี่ยวค่ะเรา
คิดยังไงกิเลสมันถึงได้โตขนาดนี้สมมุติว่าตอนนี้หนูกำลังห่อเหี่ยวมากเลยรู้สึกแย่มากจิตตกนะคะแต่มันก็อยากจะรู้นะคะว่าเรื่องไปถึงไหนอันเนี้ยความอดกลนอดทนอดกลั้นเนี่ยคืออดทนอดกลั้นที่จะไม่ต้องไปรู้ก็ได้เพราะเรารู้ว่าในสภาวะเราตอนนี้เราไม่พร้อมที่จะรับข่าวสารแบบนั้นอุจจาเวลาที่อ่อนแออย่าไปรู้มากแล้วรู้ผิดกลับมาเจริญสติให้มีความแข็งแรงพอที่จะเรียนรู้ไม่ใช่แค่รับรู้การรับรู้ในขณะที่จิตไม่พร้อมจะเรียนรู้อาจจะเป็นอวิชชาก็ได้โอ้โหคีย์เวิร์ดการรับรู้ในขณะที่จิตไม่พร้อมจะเรียนรู้เรียนรู้ค่ะมันแป๊กเลยค่ะท่านแปลมันอยากทำตามเลยค่ะท่านแปลอวิชชาหน่อยค่ะเดี๋ยวผู้ฟังเดี๋ยวนะคุณแม่พูดกับว่าเราอยากทำตามเพราะมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนแบบมากกว่าเรียนรู้เพราะเมื่อคุณขาดสติคุณจะเรียนแบบมากกว่าเรียนรู้คุณเจอใครสะใจดีคุณก็จะไปผสมกับเขาแหละคุณก็จะคอมเมนต์ไปแบบไปด้วยกันเลยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคุณเรียนแบบหรือคุณเรียนรู้เห็นไหมคุณกลับมาลื้อตัวคุณคุณแม่กำลังพูดเรื่องตัวคุณกรณีศึกษาเนี่ยไปพักผ่อนแล้วเรายังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นอวิชชาแปลว่าอะไรอวิชชาในโลกปัจจุบันขออธิบายให้ชัดเจนเลยคือแปลว่ารู้มากแต่รู้ผิดอวิชชาคือพวกรู้มากสารแนรู้แล้วขาดสติปัญญาแล้วสิ่งที่รู้เนี่ยมันกลายเป็นการเรียนแบบของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นอัตโนมัติเพราะมนุษย์เนี่ยสมมติถ้ามันเป็นไม้เลื้อยมันก็จะเลื้อยอ่ะเราเนี่ยเหมือนคนที่มีจิตใจเนี่ยถ้ามันไม่ฝึกดีแล้วมันก็จะไหลไปสู่ทางต่ำที่ถ้าเราไปเปิดลู่ให้เราต่ำลงอย่างเงี้ยเหมือนน้ำไหลอ่ะจิตที่ไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยมันยากที่จะทวนใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันพร้อมจะไหลไปสู่ความต่ำถ้าคุณเนี่ยไม่พร้อมที่จะฝึกจิตคุณอย่าเพิ่งไปเรียนรู้อะไรที่รู้มากแล้วรู้ผิดเลยลูกอันตรายอย่าทำให้ลูกระเบิดมันขยายขึ้นอย่าทำให้ผลึกเกลือมันขยายขึ้นเราไม่ต้องไปร่วมวงสาคนาญาติแบบวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่ไม่รู้เรื่องตอนนี้กลับมารู้ตัวทั่วพร้อมลูกที่รักตื่นได้แล้วลูกแล้วงานนี้จะไม่ใช่งานสุดท้ายมันจะมีอย่างนี้อีกเยอะมากตราบใดก็ตามที่เราไม่สอนอย่างลึกซึ้งเข้าไปถึงแก่นมันจะมีแต่การใช้สื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์และคุณแม่จะขอเอาเรื่องนี้ลองลื้อไปให้เห็นถึงที่สุดเลยนะว่าเขาเติบโตมาด้วยความเจ็บปวดยังไงและเวลาที่เขาถูกฝึกให้เขามีสมาธิในการเล็งปืนฟังใหม่สมาธิมันมีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิถ้าคนหนึ่งคนถูกฝึกให้เห็นเป้าแล้วเย็งปึ้งแต่เขามีมิจฉาสมาธิเขาก็แม่นค่ะเขาก็แม่นแต่แม่นฝ่ายมิจฉาคนพูดเก่งแต่มีมิจฉาสมาธิแสวงหาผลประโยชน์ก็จะพูดเพื่อจะได้ประโยชน์คนที่มีการด่าแบบเจ็บคันแสบถ้ามันเป็นมิจฉาสมาธิมันคือผลึกเกลือของคนที่พูดค่ะอ๋อนั่นเขามีสมาธิกับการด่าเหรอคะอุ๊ลองไปดูภาพรวมของคนที่กำลังมีเขาเรียกอะไรฮะมีความเป็นไอดอลของคนจำนวนมากถ้าคนเนี้ยคนจำนวนมากชอบเสพอะไรแล้วเราปนเปื้อนกิเลสแล้วสิ่งนั้นมันใหญ่ขึ้นมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนมีกิเลสมากขึ้นเราคิดว่ากรรมอะไรอ่ะเอาแค่นี้ค่ะเขาทำกรรมอะไรที่เร่งให้คนมีราคะโทสะโมหะมากขึ้นแล้วผลแห่งกรรมจะคืออะไรดูยาวๆดูคนดูที่ปัจจุบันขณะแต่ดูยาวๆกลับมาเรื่องมิจฉาสมาธิหน่อยค่ะโอ้หนูก็ไม่ได้ทันคิดเลยนะว่าไอ้มือปืนคนนั้นมันเป็นคนที่มีสมาธิจิตสูงมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปในทางที่จะทำให้ตัวเองงอกงามเขากำลังทุกข์เขากำลังทุกข์เขาโกรธเขาพยาบาทเขาเริ่มจากเห็นความอยุติธรรมเขาโกรธเขาพยายามที่จะสื่อสารว่าต้องเอาความยุติธรรมกลับมาและเมื่อเขาไม่ได้เขาพยาบาทมันถึงขั้นเอาคืนเลยกรณีเนี้ยครบโทสะแล้วพอหลุดโทสะท่วมท้นมาจากโมหะก่อนคือไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้แล้วตัวเองอยากได้อ่ะมีราคาอ่ะ
อยากได้ความยุติธรรมมีราคาพอมันไม่ได้มันก็มีโทสะแล้วมันก็ไปถึงผูกเวรหมายมั่นเอาคืนครบน่าสงสารไม่รู้แล้วก็มีคนที่แล้วเราอะเราอะเราอะก็เคยทำใช่ไหมชอบผักกาเอาคืนอะมันแน่นอนอยู่แล้วพี่แต่ยังไม่ได้ยิงใครเท่านั้นเองแล้วเราจะไปอยู่ในนรกคุ้มไหนล่ะก็ปัจจุบันเราก็ตายทั้งเป็นอยู่แล้วคุณแม่ก็เลยจะบอกว่าเวลาที่เรามีติ่งอะไรอยู่ข้างในใจอย่างเงี้ยโดยเฉพาะตอนกรณีนี้เอาไว้ดูความไม่มีความสุขก่อนนะคะไม่มีความสุขมีอะไรบางอย่างมากระทบไอ้ปมบางอย่างในใจเราเนี่ยมันก็ปี๊ดขึ้นมานะคะเป็นความโกรธไม่ยุติธรรมมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมันไม่ได้คนเดียวละใครก็ได้อยู่แถวเนี้ยเก็บเรียบเลยเงี้ยค่ะดูเหมือนไม่รู้จักกันก็ทำร้ายกันได้แล้วไงอ้อมีข้อความหนึ่งที่เขาโพสต์หลังจากยิงแล้วว่า3คนแรกนั้นน่ะแก้แค้นส่วนศพที่เหลือน่ะป้องกันตัวนี่ไงนี่ไงความเจ็บปวดเนี่ยมันเกิดความระแวงว่าจะถูกทำร้ายเมื่อระแวงเนี่ยมันก็ใช้ความรุนแรงใช่ไหมสำหรับคนที่ขาดสติใช่ไหมไม่เคยเป็นเหรอว่าตัวเองมีความรุนแรงยังไงแค่หวาดระแวงใครตาคุณก็มองเขาขวางแล้วอะเคมีในตัวคุณเนี่ยมันออกไปในเชิงรุนแรงอะกันแนะกันแหนด่าทอเสียสีใช่ไหมล่ะเอ้าก็เห็นตัวเองก่อนสิรายการนี้มันสอนให้ตื่นไงเราเนี่ยวางของยังทั้งที่รักเขานะแต่ระแวงอะกลับแล้วเหรออยากให้เขากลับแต่พูดว่ากลับแล้วเหรอทำไมถึงไม่ไปอยู่กับมันทั้งคืนล่ะแต่อยากให้กลับเนี่ยรุนแรงทั้งนั้นแหละท่านไปได้ยินใครมาคะเหมือนท่านไปอยู่บ้านใครสักหลังหนึ่งคะมาละครน้ำเน่ามันก็ทำให้เกิดการเลียนแบบอยู่แล้วเราเนี่ยเป็นประเทศที่ละครน้ำเน่ามีเรตติ้งสูงที่สุดแล้วจะไม่มีความรุนแรงได้ยังไงจะไม่มีความรุนแรงได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่คุณเสพอยู่มันบอกถึงพฤติกรรมของคนเสพอยู่แล้ว oh. เราดูคนเราดูที่คุณธรรมของคนคนนั้นอยู่แล้วแล้วเราบอกว่าฉันต้องการเรตติ้งฉันต้องการสินค้าฉันต้องการรวยฉันต้องการแต่เราไม่เคยสอนเรื่องเลยว่าคุณจะยิ่งกว่ารวยถ้าคุณมีอริยทรัพย์คือสติล่ะค่ะดิฉันจะใช้เวลาที่เหลือนี้เปิดให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตั้งคำถามกันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ตอบนะคะงั้นเข้าช่วงนี้ก่อนดีกว่าแล้วระหว่างรอคำถามดิฉันก็ถามคำถามของตัวเองไปนะคะเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคุณแม่พูดถึงการตามดูไอ้ระเบิดในใจของแต่ละคนไปเยอะแล้วนะคะก่อนที่จะไปคำถามอื่นดิฉันอยากจะให้คุณแม่ให้กำลังใจหรือให้วิธีคิดกับคนที่สูญเสียหน่อยค่ะคุณแม่ว่าตอนนี้เราเสียอะไรก็เสียไปเถอะอย่าเสียใจอย่าเสียศักยภาพของความเป็นมนุษย์มันมีได้มีเสียมีความเกิดตาอยู่ตลอดเวลาขอให้เราลองกลับมาแล้วถามตัวเองลึกๆว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงยังไม่ตายทั้งเป็นไม่ว่าเราจะเสียอะไรไปแล้วก็ตามกู้สถานการณ์ในใจของเรากลับมากู้ใจของเรากลับมาอย่างมีสติเชื่อมกายใจของเราเช่นเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สูญเสียมีคนตายไปกี่คนนี่คุณแม่ไม่ทราบนะอัปเดตเนี่ยแต่เมื่อคืนนี้21คนคุณแม่โอมตาเล21จบหลายครั้งมากเลยแล้วหลับไปมันเป็นตัวเลขที่คุณแม่ฟังสุดท้ายเมื่อคืนนี้ก่อนหลับแล้วต้องหลับให้ได้ถ้าถามในฐานะของผู้สูญเสียคนหนึ่งถ้าเป็นแม่คนหนึ่งก็สูญเสียลูกแหละถ้าเป็นเมียก็สูญเสียคนที่เรารักใน21ชีวิตมันมีการสูญเสียมากมาย1คนตายหลายคนต้องโตนะให้กำลังใจเลยขณะนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องเติบโตถ้ามันยากมันต้องการการประคองค
คุณแม่ว่าเราลองมาศึกษาธรรมรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ถ้าครอบครัวไหนกำลังหวั่นไหวแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีลองไปในที่ที่คุณสามารถที่จะเข้าไปอยู่แล้วคุณอยู่กับลมหายใจของตัวเองได้ลึกๆถ้ามาเสถียรคุณก็มาเลยคุณแม่ดูแลเลยค่ะคุณเข้าไปเล่นเกมลมหายใจอย่างมีสติลึกๆคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณเหลืออยู่มันยังเติบโตได้แม้ความตายมันจะเดินเข้ามาหาเราแต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นอันนี้ให้กำลังใจเชิงลึกหน่อยบางคนตกใจมากแค่นักจิตวิทยาและหมอจิตแพทย์อาจจะเอาไม่อยู่แต่ธรรมะศักดิ์สิทธิ์เสมอนะคะเราลองกลับมาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์หยุดซ้ำเติมตัวเองหยุดเสียดายต่อสิ่งที่เราเอาคืนมาไม่ได้การเสียดายกับสิ่งที่เอาคืนมาไม่ได้เป็นความคิดผิดเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นการขอบคุณที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเติบโตต่อไปมันจะมีคุณค่าทางจิตวิญญาณของเรามากขึ้นไม่ใช่แค่คิดบวกนะคะไปมากกว่านั้นคือการใช้สิ่งนั้นเพื่อเรียนรู้และตกตะกอนให้มันเป็นปุ๋ยแล้วลงแอคในการกระทำเลยมันเป็นปุ๋ยที่เรายังเติบโตได้ไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนั้นมันเป็นการเติบโตของเราได้ทำให้โคนมันเป็นดอกบัวที่บานได้เมื่อวานนี้เราเห็นดอกบัวบานมันมีโคนอย่าไปจมโคนตายใช้โคนนั้นเป็นปุ๋ยแล้วทำให้บัวบานได้อันนี้ไม่ใช่แค่กำลังใจนะแล้วพร้อมช่วยด้วยนะค่ะวันนี้ตั้งแต่รายการนี้ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเลยว่าจะไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดในใจของผู้ฟังเลยค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับผู้สูญเสียทุกคนนะคะทั้งคนที่อยู่ที่โคราชแล้วก็ทั้งที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะคะก็ยังไงก็ตามกลับมาดูแลจิตใจคุณแม่บอกเลยนะคะว่าเสถียรธรรมสถานก็พร้อมที่จะช่วยเป็นกำลังใจและอาจจะพร้อมช่วยแก้ปัญหาด้วยถ้ายังไงก็ติดต่อมาได้คำถามค่ะเป็นคำถามจากกลุ่ม Mindfulness Care นะคะเราถูกล่อหลอกและยังให้อภัยไม่ได้ค่ะทำยังไงให้เราสร้างคุณค่าในตัวเองให้สูงที่สุดเพื่อที่เราจะไม่ต้องไปแก้แค้นคนที่เราหลอกลวงค่ะถ้าตอบตรงก็คือเลิกหลอกตัวเองได้แล้วฮะเลิกหลอกตัวเองได้แล้วเราถูกล่อหลอกเพียงครั้งเดียวหลอกตัวเองทุกครั้งเนี่ยหยุดได้แล้วหยุดอันนี้ตอบ Mindfulness Care เลยในฐานะของคนที่ดูแลกันการที่คิดว่าถูกหลอกเนี่ยคือการหลอกตัวเองหรอคะเราถูกหลอกครั้งเดียวแต่เราคิดว่าเราถูกหลอกอีกหลายครั้งใครหลอกเราล่ะตอนนี้ oh. ใครหลอกเราคะตัวเราคือการไม่ให้อภัยตัวเองการไม่ให้อภัยคนอื่นมันก็คือการทำร้ายตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นการให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งมันจึงให้อภัยคนอื่นได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันก็คือปลดล็อกตัวเองให้ออกจากสิ่งที่เรากำลังเจ็บปวดนั่นแหละถ้าเทียบกับที่เคยรู้สึกแต่อาจจะไม่เยอะเท่านี้มันเป็นโมเมนตัมอะค่ะคุณแม่เหมือน10ล้อมันบึ่งมาอย่างเงี้ยค่ะให้เบรกเอี๊ยกได้ไงคะมันมีพลังดันอยู่เงี้ยค่ะมันก็เลยยังวนเวียนอยู่ว่ามันหลอกฉันมันหลอกฉันจะถูกหลอกฉันน่าโง่ฉันมันสารพัดเลยอะค่ะมันถึงต้องใช้วิธีการเปลี่ยนพลังงานออกไปจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจไอ้คนที่มันมีโมเมนตัมอย่างเงี้ยมันคิดอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่ามันสุดๆอยู่พุทธเจ้าถึงได้บอกว่า2ทางไม่ใช่ทางไงบวกสุดลบสุดนะบวกสุดก็ปนเปอไปสุดสุดลบสุดก็ทรมานสุดสุดสองทางเนี่ยมันเป็นโมเมนตัมซึ่งพระพุทธเจ้าบอกสองทางนี้ไม่ใช่ทางแต่สิ่งที่เห็นว่าอะไรคือหนทางหมายความว่าอะไรเห็นว่าไอ้ทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังแล้วดีดตัวขึ้นไปเป็นอะไรทางสายกลางคือปัญญาศีลสมาธิเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าหนทางพ้นทุกข์แล้วคุณต้องแอคชั่นกับมันในหนทางเนี้ยเจริญสติมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเดินอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายไอ้หลอกตัวเองอยู่เนี่ยมันก็คิดร้ายมันก็ทำร้ายแล้วมันก็เข้าไปถึงการสื่อสารในฝ่ายของศีลมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องมาเล่นเกมลมหายใจมาเนี่ยแหละคืออะไรชีวิตที่ถูกต้องเก็บไปกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเอ็กซ์ไซส์กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนี่ไงสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือละตัณหาให้ได้ละความเอาถูกเอาผิดทยานอยากนี่ไงไปชี้ถูกชี้ผิดอยู่พวกเธอถึงได้ซึม
อ๋อเหรอคะเอ้านี่แหละละตัณหาได้เป็นสัมมาอาชีโวนี่ไป5แล้วนะสัมมาทิฏฐิชี้ถูกชี้ผิดนี่ทำให้ซึมเหรอคะอ้าวอู้มันก็ตอกย้ำอ่ะมันมีอะไรถูกผิดแบบชนิดที่มันเป็นเค้าเรียกมันเป็นมาตรฐานสมมติถ้าอู้ชอบอย่างนี้ถูกของอู้ก็แบบที่อู้ชอบเราอาจจะบอกว่าเธอไม่ได้ชอบเหมือนฉันก็มันคนละตัวนี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าชอบของฉันกับชอบของเธอมันไม่เหมือนกันหรอกแต่สิ่งที่เห็นว่าเหนือชอบเนี่ยอันนี้เหมือนกันเห็นทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังอันนี้ไปได้เหมือนกันไปที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงมีสัมมาวายามะที่ต้องเหมือนกันคืออะไรเพียรชอบปิดประตูนรกทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วทำให้กุศลนั้นยั่งยืนนี่ไงเพียรชอบที่ต้องเหมือนกันและอะไรมีสัมมาสติเห็นความไม่เที่ยงชอบชังไปอนิจจังเนี่ยพอมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสัมมาสมาธิมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานหนูจ๋าสัมมาวิมุตติเลยค่ะอดีตเป็นปุ๋ยเลยค่ะจบเลยค่ะสัมมาวิมุตติคือพ้นทุกข์สิ่งที่มีคนหลอกเราเป็นปุ๋ยให้เราพ้นทุกข์เพราะเราไม่หลอกตัวเองไงลูกก็นี่ไงต่อโอ้โหงั้นจะให้อภัยกับคนที่หลอกลวงเราได้มรรค8เลยใช่ไหมคะมรรคมีองค์8เป็นหนทางและเป็นทางสายเดียวทางสายเอกสายเดียวที่ทุกคนเริ่มรีสตาร์ทตัวเองอยู่บนหนทางนี้ได้เลยค่ะคุณแม่บอกว่าเริ่มต้นที่จะต้องระวังแล้วก็ป้องกันปัญหากรณีนี้อย่าให้เด็กดูแต่ลูกหลานนั่งเฝ้าหน้าจอตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าไปแล้วอะค่ะโอ้โหต้องกอดหัวใจลูกเลยนะเนี่ยกอดหัวใจตัวเองด้วยอธิบายให้เป็นแล้วบอกเขาว่าโทษของการเก็บความแค้นเอาไว้มันเป็นระเบิดที่น่ากลัวมากคงต้องมีการทำทั้งเรื่องของความเข้าใจในระดับของการชวนกันออกมาจากสิ่งนี้สองสร้างสถานการณ์ตัวอย่างในเชิงที่มันเป็นกุศลมากขึ้นจนกระทั่งสิ่งนี้มันจืดไปไอ้ที่เติมมาแล้วก็ทำให้มันจืดลงโดยการทำน้ำดีก็ลองดูเลยไหมวันนี้วันที่9ใช่ไหมกรณีศึกษานี้ใช่ไหมเพื่อเราจะได้ทำกุศลให้มากขึ้นและเราก็ได้อุทิศกุศลเนี้ยไปยังคนที่สูญเสียหรือเสียหายที่สิ้นทิ้งชีวิตไปแล้วนี่มีคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะออกไปห้างสรรพสินค้าแล้วตายเยอะมากนะคะงานนี้มีใครตื่นขึ้นมาเช้านี้แล้วบอกว่าเป็นวันสุดท้ายออกไปซื้อของยังไม่ทันกลับบ้านแล้วไปแล้วอ่ะใช่หรือเปล่าแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะเราคิดไหมว่าขณะหน้าเราไม่มีอ่ะแล้วเราทำอะไรในขณะนี้เนี่ยทำกุศลให้มากขึ้นจากกรณีนี้แล้วสร้างศิลปะของการเยียวยาให้เกิดขึ้นคุณแม่ว่าอันนี้ทำได้นะเช่นวันนี้รายการของเราลองไปดูซ้ำลองไปดูวิธีการที่เวลาที่เราศึกษาธรรมรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยเรามองสิ่งนี้แบบเข้ามาที่ตัวเราเขาเรียกโอปนยิโกเอาสิ่งนี้น้อมเข้ามาพิจารณาโอปนยิโกคือเฮ้ยถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะทำยังไงเราจะซ้อมวิ่งแต่เราวิ่งหนีไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราไปอยู่ในลู่วิ่งที่ผิดเราตกมรรคไปแล้วเราขึ้นมาบนมรรคก่อนมาวิ่งให้เร็วขึ้นบนมรรคคาแห่งการตื่นแล้วก็บอกกับคนที่เราอยู่ด้วยทุกวันว่าเราจะให้อภัยกันทุกวันเราอาจจะถูกสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นทำให้เรารู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตนนะลูกมันถูกโกงแหละแต่ว่าเราจะไม่โกงตัวเองเราอย่าโกงตัวเองเราต้องให้อภัยตัวเองเราไม่ได้โง่ที่คนอื่นโกงเราแต่คนอื่นมีความโลภต่างหากและถ้าเราไม่มีความโลภเราจะไม่เสียดายเมื่อเราไม่เสียดายเราจะฟื้นฟูตัวเองมาแล้วเราเริ่มต้นการยืนของเราอีกครั้งนึงอย่างคนที่มีมรรคคาแห่งการตื่นเป็นหนทางเราต้องพ้นทุกข์ได้อย่าเชื่อว่าความโกรธจะทำลายความอยุติธรรมในโลกนี้ได้โอ้โหคำคมอย่าเชื่อว่าความโกรธจะทำลายความอยุติธรรมในโลกนี้ได้แล้วมันต้องใช้ความอะไรหรอคะถึงจะทำลายได้ความรักที่มีเมตตาต่อตัวเองกลับมารักตัวเองมีเมตตาภาวนาอหังสุขิโตโหมิเมื่อกี้นี้พูดแล้วฉันจะเป็นผู้ที่มีความสุข
จากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ผูกเวรหมายมั่นถูกไหมลูกเห็นไหมคะอเวโลคือไม่ผูกเวรหมายมั่นเมื่อเราไม่พยาบาทอภยาปัจโชไม่พยาบาทไม่ผูกเวรหมายมั่นเราจะปลดปล่อยตัวเราถึงแม้ว่าคนคนนั้นมันยังเลวอยู่แต่เราไม่เป็นเป้าธนูมีคนยิงปืนอยู่แต่ไม่มีเป้าธนูไม่ต้องกางเป้าให้มันใหญ่แล้วโดนหดเป้าไม่มีชั้นไม่มีของชั้นให้มันยิงแม่นมันก็ไม่มีชั้นมันก็มีของชั้นมีคนโกงเราไหมมีแต่เราไม่มีชั้นเราไม่ถูกโกงเราฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเราอยู่ในสังคมที่มันแสวงหาผลประโยชน์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะเราอะไรเพราะเราปลูกฝังเรื่องการได้ประโยชน์ต้องชนะต้องเปรียบเทียบต้องโก้ต้องอร่อยต้องหรูมันก็เรียนแบบกันไปหมดแล้วแหละคือส่งเสริมให้คนมีราคะขอโทษนะคะถามว่าคนละราคะมันจะจืดไหมคุณแม่ถามก่อนเดี๋ยวคนมีคนเถียงทางบ้านถ้าเราไม่มีราคาเราจะจืดซีดไหมก็ดูท่านแม่ชีสันสนีเป็นตัวอย่างนะคะไม่เราจะมีความสุขจากสุขง่ายใช้น้อยแล้วสุขมาให้ไม่ใช่สุขมาเอาฟังใหม่ค่ะสุขง่ายใช้น้อยมีศีลมีธรรมสุจริตดีอยู่สุขเมื่อสร้างนี่ไงทำงานเมื่อวานเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ทำไมกลุ่มสะใจดีมันมากราบสุดท้ายมันมีความสุขสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อให้คุณแม่เดินมาเด็กๆวิ่งกันเจี๊ยวเจ้าคุณยายถามเด็กๆยายนะกลัวว่าไฟอ่ะมันจะเป็นอันตรายแล้วเดี๋ยวแก้วมันแตกแล้วเดี๋ยวย่ามันเจ็บเด็กๆช่วยดับไฟให้ยายหน่อยได้ไหมสามทุ่มแล้วเธอนอนกันแล้วฉันยังตรวจบ้านอยู่เลยเด็กของฉันอายุ 4-5 ขวบได้เจ้าค่ะมันวิ่งไปดับไฟหมดแล้วพอวันนี้เธอก็เก็บแก้วที่เด็กดับไฟหนูดูก่อนมันต้องมีคนดับไฟก่อนมันถึงจะไม่มีความสูญเสียเด็กดับไฟเมื่อคืนนี้คุณยายยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าถูกยิงไปแล้ว21คนแล้วคุณยายก็ขึ้นไปเลขาส่งข่าวว่าข่าวฮอตตอนนี้คือเรื่องนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ตามดูในรายละเอียดแต่เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับตั้งใจภาวนาเก็บรายละเอียดเปลี่ยนชื่อรายการเลยค่ะเปลี่ยนชื่อตอนรายการเลยค่ะแล้วบอกไปบอกอุว่าวันนี้กรณีศึกษาเกิดขึ้นแล้วใช้เขาเป็นครูเติบโตต่อไปในการเลี้ยงดูค่ะเรากำลังเลี้ยงดูสังคมอยู่นะลูกค่ะอย่าเป็นตั้งไข่ล้มลุกล้มลุกแล้วก็ใหญ่ขึ้นเราก้าวไปด้วยกันบนมรรคาแห่งการตื่นค่ะขอถามคำถามอีกสักสองข้ออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกรณีศึกษาแต่ว่าน่าจะเป็นเชื่อมโยงนะคะคำพูดคนเนี่ยจะทำอย่างไรแต่เราไม่คิดหรอกเราจะทำที่ถูกผิดแต่แค่รำคาญอยากได้ยินแต่สิ่งดีบ้างก็เอาสำลีอุทูไปถ้าหนีไม่ได้สำลีอุทูไปแบบมีที่ขึ้นเครื่องบินแล้วมันอุดนะปะให้คนอื่นเห็นเลยว่าคือถ้ามากกว่านี้มันจะสำลอกออกมาแล้วกิเลสมันจะสำลอกแล้วขอปิดก่อนโพธิสัตว์ก็มีคาถาว่าพูดมากเสียมากเนี่ยพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์จะพูดอะไรพูดไปเหอะเราก็นิ่งซะโพธิสัตว์ก็เป็นระดับนี้แล้วกันเนาะจริงๆเราก็ฟังได้แต่ว่ามันหงุดหงิดแล้วก็ขอโทษนะคือตอนนี้ถ้าอีกหยดเดียวนะมันจะล้นเลยขอมันจะล้นจริงๆเลยขออนุญาตใส่สำลีอุทูไม่ใช่แบบว่าขออนุญาตนะมึงอย่าพูดอันนี้มันจะพูดเยอะเลยขออนุญาตนะถ้าเห็นว่ามาเอาสำลีหูว่าที่สุดแล้วมันจะอ้วกออกมาแล้วอ่ะเราก็กลับมาที่ตัวเรารวมทั้งต้องบอกตัวเองไหมคะว่าในชีวิตเราคงจะต้องได้ยินสิ่งที่มันไม่ตรงใจเราบ้างโอ้แต่เขาอ่อนแอไงเขาได้ยินมาตลอดชีวิตแล้วเขาคิดว่าเขาไม่ไหวแล้วไงมันรำคาญเนี่ยรำคาญมันก็นรกแล้วไงค่ะเขาก็ไม่มีปัญญากับความรำคาญฉะนั้นอีกวิธีการนั้นมันก็อาจจะแบบมันก็ผ่าตัดไม่ได้ไม่ตอบโจทย์นะไอ้ที่ตลกตลกไปที่คนมันชอบดูตลกมันก็อะไรตลกอย่างเงี้ยแหละชีวิตบางทีมันก็ตลกอ่ะชิวๆค่ะทำอะไรเหมือนมีมารแต่เราตั้งใจทำจดจ่อในงานที่ทำมารมาปัญญาเกิดมารมาปัญญาเกิดเหมือนคุณแม่บอกปีนี้ทำงานยากคุณแม่บอกเลยยากอ่ะต้องเราเจออะไรง่ายเนี่ยไปให้คนอื่นเถอะยากอ่ะเราเปิดหน้าตักไปเลยทำไปเลยแล้วเธอจะบอกให้ถ้าเธอสุจริตจริงนะเธ
ธอจะเห็นสิ่งที่มันสวยงามมากกว่าความง่ายโอ้โหในความยากเนี่ยโอ้โหมันมีความรักมากมายเหลือเกินหลากหลายนานาเลยคุณแม่แบบเออจริงนะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราไม่มีมืออาชีพเลยนะคะเพราะมันเป็นวันมาฆบูชามืออาชีพก็อยากอยู่กับบ้านหมดคนถ่ายรูปเนี่ยแม่ชีอย่างเงี้ยคนทำไฟอย่างเงี้ยแต่ดูรูปเมื่อเช้าแล้วแบบโอ้โหคอนเทนต์เดิมมาฆบูชาสถานที่เดิมเสถียรธรรมสถานคนทำงานเดิมๆแต่จิตไม่เหมือนเดิมจิตคนทำงานไม่เหมือนเดิมมันดิ้นรนไหมมันต่อสู้มันขนขวายโอ้คุณแม่แบบคนลุกอะทำงานยิ่งแบบยิ่งยากยิ่งเห็นการเติบโตค่ะสุดท้ายค่ะเวลาตอนนี้10โมงกว่าแล้วขอคุณแม่ให้คำแนะนำกับสื่อมวลชนที่รายงานข่าวการยิงกลาดที่โคราชครั้งนี้ด้วยค่ะมันคงถึงเวลาที่เราจะต้องใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์ในการตื่นคุณแม่ไม่ได้บอกว่าสื่อของเราดีแต่สื่อของเราจะไม่เป็นผลึกเกลือแค่อย่างเดียวอย่าซ้ำเติมและวิเคราะห์อย่าวิจารณ์ใช้สื่อวิเคราะห์แล้วช่วยกันเรียนรู้กับเหตุการณ์นี้แล้วทำให้สังคมของเราเติบโตตั้งแต่ใจเราแข็งแกร่งขึ้นครอบครัวของเรารักกันมากขึ้นสังคมของเราให้คุณค่าในการเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่แค่เพียงความร่ำรวยแต่การเป็นเศรษฐีไปด้วยกันสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้และยังต้องทำให้สังคมของเราน่าอยู่อย่างมีรากของสังคมที่มีสติปัญญาอรักขาจิตคุณแม่ขอให้กำลังใจว่าสิ่งที่คุณแม่พูดคุณแม่ยังทำอยู่และทำทุกวันทำทุกวันเสถียรธรรมสถานในวันแรกมันไม่ได้เสถียรอย่างนี้แต่วันนี้คุณแม่เห็นความเข้มแข็งของคนที่เขาอาจจะมาจากไม่ได้สว่างนะมาจากมืดแต่เขาเริ่มปักธงที่จะไปสว่างคุณแม่มีกำลังใจจากคนที่อยู่ร่วมกันคุณแม่เห็นความไม่เห็นแก่ตัวที่นี่คุณแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ข้างหน้าคุณแม่ทุกวันคุณแม่ต้องขอบคุณที่คุณทำให้พวกเรารู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ไม่ยากนะเรากำลังเห็นอยู่เรากำลังเป็นหนึ่งตัวละครในโลกเหล่านี้โลกเรื่องนี้มันคือโรงละครของเราแต่เราจะกลายเป็นผู้ดูหรือเป็นผู้แสดงเปลี่ยนโพสิชันใหม่เราไม่ใช่ผู้แสดงเราคือคนดูยืนดูรู้ปล่อยอย่าผิดโพสิชันสื่อไม่ใช่ผู้กำกับสื่อต้องเป็นคนดูเราไม่ใช่ผู้แสดงเราไม่ใช่ผู้กำกับอย่าด่าทออย่าซ้ำเติมความเจ็บปวดอันนี้อีกเลยหยุดการเพิ่มผลึกเกลือแล้วสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นเราเป็นคนดูปล่อยวางความเกลียดชังในใจของเราแล้วเริ่มต้นใหม่ดูรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิไปด้วยกันพวกเธอคือครูของพวกเราถ้าเธอเปลี่ยนร้ายกายดีในใจของเธอได้เธอคือครูของพวกเราเธอต้องเป็นครุก็คือผู้หนักแน่นในสิ่งที่เธอกลับไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เธอไม่หลอกตัวเองได้ใครจะหลอกเธอเธอต้องจบและเธอไม่หลอกตัวเองเธอจะกลายเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่สามารถทำให้คนอื่นมีแรงบันดาลใจแม้แต่คนเดียวมันมีคุณค่ามากและคนคนนั้นน่าจะเป็นหนูแหละพวกเราทุกคนเรามาช่วยการสร้างสื่อที่มีปฏิหาริย์ในการตื่นเช่นนี้เถอะอู้กำลังสรุปใช่ไหมลูกค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้สำหรับดิฉันเองคิดว่าจะสรุปคำคมๆ3คำย้ำให้ท่านผู้ฟังที่ดูอยู่นะคะท่านผู้ชมที่ดูอยู่อันแรกเลยคือการรับรู้เรื่องราวในภาวะที่จิตไม่พร้อมจะเรียนรู้เป็นอวิชชาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเสพข่าวสารการยิงกลาดครั้งนี้ดูใจตัวเองให้ดีๆว่าจิตพร้อมจะรับรู้หรือไม่นะคะอันที่สองก็คืออย่าเชื่อว่าความโกรธจะทำลายความอยุติธรรมในโลกนี้ได้สิ่งที่ทำได้คือความรักและสุดท้ายค่ะสื่อต้องช่วยกันทำให้สังคมเติบโตสื่อต้องไม่ช่วยกันสร้างผลึกเกลือจงวิเคราะห์อย่าวิจารณ์ค่ะ
และคุณแม่ขอให้ท่านที่กำลังดูอยู่ถ้าใครเป็นนักจับประเด็นใครสามารถที่จะทำสิ่งที่เรากำลังพูดเนี้ยออกมาเป็นการถอด KM สำหรับการเรียนรู้คุณแม่จะขอบคุณมากเลยเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่เชื่อว่าคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยมีหลายความสามารถนะคะตอนนี้เรากำลังถอดความรู้กันอยู่ถ้าใครคิดว่ารายการของเรามีองค์ความรู้อยู่บ้างลองถอดออกมาเป็นภาพที่มองเห็นมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยในเวลา1ชั่วโมงนี้เราก็กำลังบอกตัวเราเองว่าเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อค่ะค่ะและเราจะไม่เป็นสื่อที่ทำให้ผลึกเกลือเกิดขึ้นเราก็ทำหน้าที่ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์เราทำหน้าที่ในฐานะของคนที่เห็นว่าเมื่อใดที่เราไม่ยอมตายทั้งเป็นเราจะเห็นการเติบโตอย่าใช้เรื่องราวนี้อย่างตายทั้งเป็นน่ากลัวมากกรณีศึกษาได้คืนลมหายใจแล้วแต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมของเราจะไม่ตายทั้งเป็นกับเรื่องนี้เพราะการผิดพลาดในการสื่อสารอย่าทำให้เราเป็นมนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อของการสื่อสารจงเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่ใช่แค่เหยื่อของการสื่อสารค่ะค่ะและที่สำคัญคืออย่าลืมกลับไปเฝ้าสังเกตปมหรือคุณแม่เรียกว่าความเจ็บปวดที่มันยังค้างคาอยู่ในใจเพราะทุกคนมีนะคะถ้าเราดูแลความเจ็บปวดอันนั้นไม่ดีมันสามารถเป็นเชื้อแห่งความรุนแรงในกรณีที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน1ชั่วโมงกับรายการของเรานะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์ในช่วงท้ายค่ะดิฉันคิดว่าวันนี้จำเป็นที่สุดเลยอยากเชิญชวนทุกท่านเลยทั้งประเทศไทยเลยนะคะที่กำลังดูสดจากที่ต่างๆในทุกมุมโลกเรามาภาวนาร่วมกันภาวนาให้กับผู้สูญเสียภาวนาให้กับการเจริญสติกับตัวเองนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เรากลับมารักตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อชีวิตจะได้ไม่ตายทั้งเป็นกลับมาที่ลมหายใจในปัจจุบันขณะเมตตาต่อร่างกายของเราคือดึงกระดูกสันหลังให้ตรงเพื่อให้กายลมลงไปให้ลึกปล่อยไหล่สบายกระตุกโบหัวคิ้วออกแล้วยกโหนกแก้มขึ้นลองชื่นชมกับความเป็นปัจจุบันขณะที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมกายอยู่นี่ใจรู้ตื่นและเบิกบานในลมหายใจแห่งสติที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เรามีลมหายใจแห่งสติที่เข้าอย่างอ่อนโยนกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจรู้ชัดอยู่คืนลมหายใจออกด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อชีวิตดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขที่ได้ให้อภัยต่อตัวเองให้อภัยต่อความเจ็บปวดที่เรากลับไปเปลี่ยนเหตุไม่ได้แต่การให้อภัยในปัจจุบันจะเป็นการตั้งรับผลในอดีตที่ทำให้เราเป็นอิสระได้หายใจเข้าอีกครั้งขอบคุณตัวเองที่เราให้อภัยต่อชีวิตได้อย่างอ่อนโยนแล้วเมื่อเราคืนลมหายใจออกเราจะชื่นชมตัวเองได้ไม่ยากนะหายใจเข้าเมตตาตัวเองหายใจออกกรุณาต่อทุกสรรพชีวิตและตัวเองหายใจเข้าอีกครั้งชื่นชมการมีอยู่ในปัจจุบันขณะและหายใจออกอุเบกขาคือการจ้องดูอยู่ด้วยสติปัญญาสิ่งใดควรอย่างไรสิ่งใดอาจจะยังไม่ควรเพราะกำลังน้อยก็จ้องไว้
การใช้ลมหายใจเข้าออกแค่เพียง2ชุดนี้ยังมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคุณจะเห็นลมหายใจชุดที่3ของคุณอ่อนโยนเป็นธรรมชาติขอบคุณทุกสรรพสิ่งแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์แต่การเติบโตจากความทุกข์เริ่มต้นแล้วในลมหายใจที่สามนี่เองทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์และเมื่อเราถึงที่สุดแห่งทุกข์เราจะรู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงมาจากการเข้าใจที่เป็นรากฐานของความรักความรักที่เราได้ให้ตัวเองเช่นนี้จะทำให้เรางอกงามและเติบโตขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ความจริงที่คุณจะพึ่งตัวเองได้เมื่อพึ่งตัวเองได้สังคมที่มาจากความสุขที่พ้นทุกข์เช่นนี้จะเป็นสังคมที่แสดงให้เห็นถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์และไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์